และน่ารักมากๆเป็นช้างคู่เมืองสุรินทร์นะคะชูธงชาติไทยเลยค่ะโอ้โหน่ารักมากใช้เองก็ดีเป็นของฝากนะคะก็ได้นะคะช้างน้อยน่ารักมากเป็นสีธรรมชาตินะสีพื้นจะเป็นสีเขียวค่ะกล้องอยู่นี่ตรงนั้นมี2จอสลับกับกล้องทุกทีเลยเนี่ยค่ะน่ารักมากผืนแรกราคา 1,500 บาทนะคะลายช้างชูธงชาติไทยลายเชิงจะมี2ข้างเลยค่ะคุมให้พี่ๆชมนะคะพี่ๆที่ชอบแบบงานไม่เยอะนะคะไม่เยอะดูแบบแนวธรรมชาติธรรมชาติสวยมากราคา 1,500 บาทค่ะฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะ3แชร์ต้นไลค์กลางไลค์ท้ายไลค์ก็ได้ค่ะน่ารักมากนะดูแบบดูสวยมากทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะผ้าเหมือนกันมากเนี่ยค่ะจะเป็นลายลูกแก้วซ้อนกันแบบนี้เลยผ้าดีมากนุ่มแบบนุ่มฟินมากเลยอะค่ะนุ่มฟินมากโทนสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวสีธรรมชาตินะคะตัวช้างก็จะสีเข้มมานิดนึงงานบาติกเขียนเทียนนะสวยเชี่ยวหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะบาติกเขียนเทียนแนวดอกไม้ก็มีนะคะเป็นโทนสีม่วงเผือกนะคะม่วงแบบม่วงเผือกด้านล่างก็จะเป็นลายดอกกล้วยไม้ค่ะสวยๆหวานๆ นะคะสีม่วงนะคะม่วงแบบม่วงอมชมพูอะค่ะม่วงเผือกๆม่วงอมเทาเนาะเนี่ยค่ะ5ตะกอเหมือนกันนะคะเป็นงานรุ่นเดียวกันเลยต่างกันที่สีแล้วก็ที่ลายเชิงนะคะลายเชิงเขียนเทียนเป็นลายช่อกล้วยไม้สวยๆเป็นดอกกล้วยไม้สีชมพูค่ะมีลมพัดนะคะในบ้านวันนี้ที่บ้านน้องนัดร้อนมากขออนุญาตใส่ชุดสบายๆเลยนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกค่ะแต่ไม่ยอมตกสวยสีนี้ก็สวยค่ะเป็นสีสุภาพเลยสวัสดีค่ะพี่สวภาสวัสดีทุกท่านเลยน้องนัดเห็นพี่บ้างไม่เห็นบ้างนะคะถ้าชื่อท่านใดเด้งขึ้นมาน้องนัดก็ทักทายค่ะพี่รัชานนท์นะคะสวัสดีค่ะพี่ๆรอสักครู่อย่าลืมแชร์เผื่อสัญญาณหลุดแล้วพี่ๆหลุดไปด้วยค่ะอย่าลืมแชร์นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะรุ่นบาติกเขียนเทียนเป็นงานผ้าไหมสุรินทร์จากอำเภอขวาวศรีนรินทร์นะคะขนาด60คูณ1เมตร90ค่ะ160เซนคูณ1เมตร90เซนนะคะมีสีหวานๆด้วยพื้นนี้เป็นสีเคมีค่ะโทนชมพูหวานพิงค์ๆลายเชิงสวยมากเป็นลายดอกกุหลาบน่ารักมากๆเลยผืนนี้ถ้าชื่นชอบความน่ารักความสวยของเขานะคะมาได้เลยโหสวยมากดอกกุหลาบชัดๆชมชัดๆเลยค่ะ
เนื้อผ้าก็จะมีความฉ่ำนะคะฉ่ำเงางานเนี๊ยบมากๆนะคะใช้ไหมน้อยค่ะงานรุ่นนี้จะเป็นไหมน้อยเส้นเล็กนิดเดียวนะคะผ้าจะนุ่มมีความหอมด้วยนะคะ 1,500 บาทเท่านั้นทั้ง3ผืนเลยค่ะแล้วก็มีผ้าพันคอช้างคู่เมืองสุรินทร์จากอำเภอขวาวศรีนครินทร์นะคะสีเคมีโทนสีโอรสค่ะอีก1ชิ้นวัดขนาดหน่อยนะคะให้พี่ๆได้ชมก่อนขนาดกว้าง36ความยาว1เมตร92เซนติเมตรค่ะ1เมตร92เซนติเมตรเป็นงาน5ตะกอทอยกดอกลูกแก้วชนิดไหมจุนนะคะไหมจุนรังสีขาวเป็นไหมรัง6ลายช้างคู่เมืองสุรินทร์โทนสีส้มโอรสค่ะสีส้มโอรสสีส้มโอรสนะคะสวยหวานขับผิวไปอีกแบบนึงเชิงล่างเป็นลายต้นเทียนค่ะเป็นเชิงคู่บนล่างนะคะแล้วก็มีชายครุยแบบนี้ด้วยราคา 1,350 บาทค่ะน้องนัทจะอาบน้ำยาล็อกสีแล้วก็ทำนิ่มให้พี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะบริการส่งฟรี EMS ทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับต่างประเทศน้องนัทลดให้ชิ้นละ100บาทนะคะตอนนี้ไก่เท่าไก่น้องนัทก็ส่งนะพี่ๆจ๋าเดือนที่ผ่านมาน้องนัทได้ส่งสวิตส่งนอร์เวย์นะคะก็ได้มีความรู้ไปด้วยว่าลูกค้าที่อยู่ไกลๆอะค่ะใช้เวลาเดินทางกี่วันบางทีก็มีต่อเครื่อง2ครั้งอย่างเงี้ยนะคะช่วยๆกันน้องนัดลดให้ชิ้นละ100บาทบางทีพี่ๆซื้อหลายชิ้นก็ลดกันไปแบบบางทีเป็น10ก็เป็นพันนะคะราคา 1,350 บาทค่ะราคา 1,350 บาทค่ะสำหรับประเทศไทยน้องนัทส่งฟรีค่ะก็เป็นโปรนี้มาตลอดเลยนะคะของเพิ่มรักใหม่ไทยช่วงนี้น้องนัทบริจาคหนังสือนะคะอยู่ที่หน้า Facebook โคโคนัทถ้าพี่ๆลูกค้า CF ผ้าแล้วแบบชอบหนังสือเล่มไหนที่น้องนัทแชร์อยู่บนหน้าเฟซนะคะหน้าเฟซโคโคนัทพี่ๆเลือกจิ้มได้เลยนะให้น้องนัทส่งไปให้น้องนัทส่งให้ฟรีเลยนะคะไปพร้อมกับผ้าได้เลยเยอะมากประมาณแบบ 3-40 เล่มอะค่ะพี่ๆเลือกได้เลยตามสบายนะคะส่งให้ฟรีนี่แหละไปกับผ้าไหมชอบเล่มไหนก็ทักเข้ามาได้เลยจิ้มติ๊ก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 ได้เลยนะคะเป็นหนังสือของน้องนัทนี่แหละน้องนัทอ่านเมื่อตะก่อนนะน้องนัทจะสะสมเยอะมากก็แบ่งส่วนหนึ่งนะคะแบ่งปันกันส่วนหนึ่งค่ะช่วงนี้บริจาคของบ่อยค่ะคืนนี้ลายมังกรคาบแก้วค่ะพื้นนี้เป็นงานจากอำเภอเมืองนะคะสวยๆเลยเป็นงาน5ตะกอทอยกดอกพริกไทยลายมังกรคาบแก้วมัดหมี่97ลำค่ะเป็นลายใหญ่โทนสีฟ้าอมเทานะคะฟ้าหม่นๆเป็นงานหลุดจองค่ะน้องนัทมีงานหลุดจอง4ผืนนะคะเดี๋ยวนัทแจ้งให้พี่ๆชมทีละผืนเลยผืนนี้ผืนที่1ค่ะหลุดจองเจ้าเดียวกันนะคะสวยมากหน้านางอลังการมากเลยค่ะเป็นหน้านางใบโพลสลับกับลายโบราณนะคะมีชายครุยสีดำผืนนี้ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวนัทวัดขนาดให้
1คูณ2เมตร24เซนนะคะสำหรับผืนนี้ค่ะ1คูณ2เมตร24เซนติเมตรค่ะมังกรคาบแก้วนะคะชิ้นที่5ราคา 4,000 บาทถ้วนค่ะราคา 4,000 บาทถ้วนอาบน้ำยาลอกสีผ้านะคะให้พี่ๆฟรีสำหรับที่ร้านผืนไหนถ้าไม่มีชายคลุยน้องนัดเย็บริมให้ฟรีนะคะดูแลเองทุกชิ้นทุกขั้นตอนดูแลเองนะคะทั้งหมดเลยงานคัดคุณภาพเกรด A ค่ะสวยมากลายมังกรคาบแก้วนะคะลายจะสวยมากผืนนี้ลายสมมาตรซ้ายกว่าเขาจะเป๊ะมากนะคะตรงนี้มังกรคาบแก้วนะคะสวยเลยสีเหลืองสีแดงโทนพื้นน่ะจะเป็นฟ้าอมเทาแล้วก็ตัวมังกรจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงโอบด้วยสีเหลืองทองแก้วตรงกลางก็จะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็สีแดงค่ะชมลายใหญ่ๆกันชมทั้งผืนกันนะคะวันนี้ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆชมกันเรื่อยๆผืนนี้ผืนใหญ่เลย1คูณ2เมตร24เซนติเมตรค่ะ1คูณ2เมตร24เซนติเมตรนะคะใหญ่สวยด้วยนะคะสมมาตรซ้ายขวามีเชิงคู่บนล่างเป็นลายดอกบัวสีทิศสลับกับลายดอกมะเขือประยุกต์ค่ะแล้วก็ลายเชิงเทียนนะคะเชิงแดงตีนแดงค่ะสวยมากแล้วก็หลุดจองผืนที่2ค่ะผืนนี้ก็สวยให้พี่ๆชมทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยววัดขนาดอีกทีนึงผืนนี้ชื่อลายนาคล้อมเพชรค่ะนาคล้อมเพชรเป็นโทนสีพิเศษค่ะ5ตะกอทอยกดอกลูกแก้วราคา 4,000 บาทถ้วนราคา 4,000 บาทถ้วนนะคะมีหน้านางใบโพสลับหน้านางลายโบราณเชิงคู่บนล่างเป็นลายประกาบรำหรือล่างแห่ดอกไม้นะคะเส้นยืนเป็นสีน้ำเงินค่ะนี่ค่ะเป็นสีพิเศษนะสีพิเศษเวลาที่เราพลิกผ้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะดูมีควันกลับมาแล้วก็ทักนะคะนี่ด้านหลังผ้านะคะจะมีความเหลือบเป็นสีน้ำเงินนิดนึงนะคะด้านหลังผ้าด้านหน้าผ้าด้านที่พี่ๆจะใช้ผ้านะคะก็คือด้านนี้จะมีความแบบเหลือบเงานะคะเหลือบเงาอันนี้ก็คือสีพิเศษเนาะน้องนัดพยายามจะห่อผ้าเพื่อให้พี่ๆเห็นความแบบความเหลือบเงาของเนื้อผ้าค่ะสีสวยมากก็ไม่เป็นไรนะคะผ้าเลือกเจ้าของถ้าใช่ของเราก็เป็นของเรานะคะช่วงนี้ออกไปไหนก็พกแมสนะคะใส่แมสอย่างถูกต้องอยู่บ้านต้มน้ำชาต้มน้ำอุ่นน้ำขิงทานบ่อยๆนะคะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นด้วยแล้วก็ช่วยล้างแบบในคอให้สะอาดนะคะ
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะราคา 4,000 บาทค่ะลายนาคล้อมเพชรนะคะนาคล้อมเพชรพื้นนี้ยังไม่ได้วัดให้พี่ๆได้ชมเลยเนาะวัดหน่อยนะคะหนึ่งคูณสองเมตร24เซนติเมตรนะคะงานคัดเกรด A เลยราคา 4,000 บาทถ้วนค่ะงานสวยสีพิเศษนะคะชมลายนาคล้อมเพชรชัดๆกันค่ะจะเป็นโทนฟ้าม่วงนะคะฟ้าม่วงขาวแดงค่ะสีเหลือบๆสวัสดีนะคะพี่สวภาค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะหลุดจองผืนที่3ผืนที่3ผืนนี้จะออกแบบโทนม่วงมากกว่านะคะมองไกลๆแต่จริงๆเขามาจากสีแบบสีแดงแล้วก็เส้นยืนเป็นสีน้ำเงินนะคะเวลาที่ตัดกันเนี่ยทำให้ผ้าขับเป็นโทนสีออกม่วงๆฟ้าๆค่ะดอกบัวสีทิศค่ะชื่อลายดอกบัวสีทิศนะคะเส้นยืนสีน้ำเงินเป็นสีพิเศษเช่นกันนะคะด้านหลังผ้าเป็นงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วค่ะหน้านางจะเป็นโทนสีแบบสีประมาณ3สีอะค่ะสีไม่เยอะดูคลาสสิกเป็นลายดอกบัวนะคะโอบด้วยดอกบัวสีทิศโอบด้วยดอกไม้นะคะรอบๆหวานตรงนี้ล่ะค่ะลายเป็นลายข้าวหลามตัดแบบนี้เวลาใส่ก็จะดูสูงแล้วก็สวยดีนะคะสีพิเศษราคา 4,000 บาทถ้วนค่ะเนื้อดีทอแน่นค่ะผ้านุ่มด้วยนะคะผ้านุ่มพริ้วสี่พันบาทถ้วนสามผืนแล้วนะคะรุ่น 4,000 มังกรคาบแก้วนาคล้อมเพชรแล้วก็ลายดอกบัวสีทิศค่ะสีพิเศษมี2ผืนนี้นะคะสีพิเศษมี2ผืนนัดยกต่อกันเลยค่ะเผื่อพี่ๆมาชมย้อนหลังจะได้ดูเป็นเซตไปง่ายๆนะคะดูง่ายๆวันนี้ถ้าเหนื่อยถ้าง่วงก็ชมย้อนหลังได้ค่ะหนูอยากให้ค่อยๆดูนะคะในความตั้งใจของน้องนัทอ่ะอยากให้ค่อยๆดูค่อยๆเลือกเจอที่ชอบแล้วก็ค่อยทักทายมานะคะอยากให้รักจริงๆกับผืนที่เอาไปเนาะสวยเลยแหละผืนนี้นะคะหวานๆสี่พันบาทค่ะผ้านุ่มพริ้ววัดขนาดให้พี่ๆชมนิดนึงขนาดผ้าหนึ่งคูณเท่าไหร่เอ่ย
2เมตรกว่าอีกแล้วนะคะ2เมตร22เซนค่ะ1คูณ2เมตร22เซนนะคะสำหรับพื้นนี้หล่นหมดเลยอันนี้จะหนักหน่อยเดี๋ยวต้องไล่ใหม่นะคะลื่นมากลื่นมากต่อไปก็จะเป็นลายหลวงชัยน้องนัทขออนุญาตเอาข้างนอกออกข้างในอย่าลื่นนะคะรีดมาแล้วเดี๋ยวยับพื้นถัดมาค่ะชื่อลายหลวงชัยค่ะเป็นงานบ้านโนนเจริญนะคะอำเภอสังขะหนึ่งคูณสองเมตรสามสิบค่ะขนาดหนึ่งคูณสองเมตรสามสิบชื่อลายหลวงชัยนะคะเป็นงานผ้าไหมทอง5ตะกอทอยกดอกพริกไทยค่ะทอยกดอกพริกไทยแบบนี้นะคะเป็นไหมทองเนื้อดีเนื้อแน่นแล้วก็มีลายหน้านางนะคะมีหน้านางลายขนาบหน้านางแบบอลังการเลยผืนนี้จะเป็นงานชั้นครูตีกรอบให้พี่ๆชมนะคะตีกรอบเส้นสีขาวเนี่ยค่ะงานตีกรอบนะเวลาตีก็จะตีตลอดทั้งผืนนะคะลายจะเป๊ะมากชนิดใหม่ก็ดีนะคะแล้วก็ลายหลวงชัยผืนนี้ทั้งคุณภาพและความสวยนะคะทุกอย่างทุกสิ่งแล้วราคาส่งก็จะมาสูงกว่าเพื่อนเลยผืนนี้วันนี้น้องนัทให้ราคาพิเศษนะคะ 4,600 บาทถ้วนค่ะ 4,600 บาทถ้วนผืนนี้มีเชิงคู่บนล่างด้วยนะคะงานดีงานเนี๊ยบมากริมก็เรียบร้อยนะคะ1คูณ2เมตร30ซมไหมทองนะโดยมากน้องนัทมักจะได้3ตะกอมานะคะวันนี้น้องนัทมีไหมทอง2ผืนผืนนี้และอีกผืนหนึ่ง4เมตรเลยค่ะลายหลวงชัยนะคะจะเป็นโทนแดงแดงพื้นดำค่ะพื้น4เม็ดมะขามนะคะแล้วก็เชิงก็จะมีทั้งเหลืองทั้งเขียวนะคะเหลืองเขียวลายดอกมะเขือประยุกต์ลายปากกาปลัมสลับดอกมะเขือลายฮังก้าต้นเทียนค่ะแล้วก็ลายหลวงชัยนะคะพื้นจะเป็นโทนสีเม็ดมะขามค่ะดอกสีแดงเลยเนี่ยค่ะดอกชัดสวยเป๊ะมากราคา 4,600 บาทพื้นใหญ่ดีมากค่ะนะคะผ้าจะเงางามวิ่งๆเลยอ
พื้นถัดมานะคะก็เป็นงานเกรดพรีเมียมเหมือนกันพื้นนี้จะเป็นไหมจุน1คูณ2เมตร16เซนติเมตรชื่อลายแหวนเพชรค่ะลายแหวนเพชรให้ชมก่อนมีชายครุยแล้วก็จะมีหน้านางลายโบราณนะคะลายขนาบหน้านางอลังการเลยชื่อลายแหวนเพชรลายโบราณค่ะลายนี้จะเป็นลายโบราณเลยนะคะมีเชิงคู่บนล่างลายปากกาปล้ำนะคะลายต้นเทียนถอยออกมาค่ะโทนสีเนี่ยจะใช้สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะพื้นสีเม็ดมะขามแล้วก็ด้านบนจะเป็นสีแดงก่ำนะคะด้านบนเชิงก็เป็นสีด้านหน้านะคะด้านหน้าชายคุยก็เป็นสีแดงเหมือนกันพื้นนี้ราคา 4,200 บาทค่ะงานชั้นครูจากอำเภอสังขะค่ะให้ชมทั้งผืน1คูณ2เมตร16เซนติเมตรนะคะ1คูณ2เมตร16เซนติเมตรค่ะผ้าแน่นนะคะผ้าแน่นสวยมากลายสวยเลยลายนี้เรียกลายแหวนเพชรโบราณนะคะชอบเหมือนกันผืนนี้จะออกเขียวดีค่ะลองนุ่งดูดีกว่านะคะออกเขียวดีอ่ะมีทั้งเขียวมีทั้งแดงสีมงคลเลยนะคะทอแน่นดีค่ะงานชั้นครูชุดนี้ราคา 4,200 บาทค่ะเขียวดีนะรอบนี้น้องนัทไม่รู้เป็นไรได้มาแต่แบบโทนสีคล้ายๆกันนะคะแต่คนละลายบางทีก็ลายเดียวกันต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นลายโบราณน่ะจะชอบมากเลยรู้สึกว่าเป็นผ้าที่น่ามีไว้นะคะเดี๋ยวรอดูผืนถัดๆไปที่น้องนัดคัดมาเนาะสวยแล้วก็โบราณเหมือนกันและโบราณทั้งนั้นเลยโฮปเปาะลายโฮปเปาะโบราณค่ะเป็นงาน5ตะกอนะคะพิเศษมากๆเหมือนกันงานชั้นครูจากอำเภอสังขะ1คูณ2เมตร34ยาวมาก1คูณ2เมตร34งานชั้นครูเลยค่ะแบบว่ามีความเหลือบทองนะคะเหลือบทองเดี๋ยวให้ชมไกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษใกล้ๆกันค่ะมีพิเศษแน่นอนผืนนี้ชมไกลๆพี่ๆจะเห็นหน้านางลายนกคู่2ชั้นนะคะหน้านางใหญ่อลังการเลยเชิงคู่บนล่างลายปากกาปล้ำตัวสิ้นจะเป็นลายโฮปเปาะโบราณค่ะมาดูใกล้ๆ5ตะกอทอยกดอกลูกแก้วทำไมตรงกลางถึงดูระยิบระยับเพราะว่ามีการทอสอดหางกระลอกหรือทอควบไหมตีเกียวเข้าไปด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นเส้นๆเนี่ยค่ะท
ทอควบไหมตีเกลียวเข้าไปในเนื้อผ้าด้วยนะคะเวลาที่หนูถอยออกไปอ่ะมองไกลๆถึงได้ดูและยิบระยับออกเป็นเหมือนเหลือบทองนะคะเหลือบสีทองเนาะนี่เองว่าทำไมดูระยิบระยับชมเนื้อผ้าใกล้ๆเลยค่ะเมื่อสักครู่น้องนัดเล่าให้ฟังว่าเป็นหน้านาง2ชั้นลายนกคู่ลายโบราณนะคะมาชมใกล้ๆกันเลยสวยเนาะมีลายขนาบหน้านางอีกด้วยนะคะแล้วก็มีชายครุยผืนนี้ก็ให้ราคา 4,200 บาทพิเศษเบาๆไปเลยสวยเกินราคาเลยนะคะงานนี้งานเข้าใหม่ค่ะจากอำเภอสังขะชุดนี้ก็จะเป็นงานชั้นครูนะคะพี่ๆค่ะโทนสีที่น้องนัดเลือกมานะคะแล้วก็ลายโบราณแล้วก็โทนสีเหล่านี้จะแต่งตัวง่ายนะคะไปวัดก็สวยอลังการมากให้พี่ๆชมนะคะชมผ้าใกล้ๆไปชมย้อนหลังได้อีกนะคะแต่ละผืนชมจนชอบชอบแล้วค่อยทักน้องนัดมานะคะว่าอ้าวเนี่ยเอาผืนนี้ชอบผืนนี้นะคะสัปดาห์นี้มีอบรมอีกแล้วอบรมตลอดเลย น้องนัดเป็นผู้จัดการอบรมนะคะพยายามจะแบ่งเวลามาเจอลูกค้าเวลาไม่เจอลูกค้านานๆอ่ะนอยเองนะคะ 1x2.16 นะคะผืนนี้ลายหัวเปราะด้วยความที่เราไม่ว่างแล้วเราก็ไม่เจอลูกค้านานนะคะพอไม่เจอนานก็จะมีความรู้สึกเหมือนจิตตกไม่ได้คุยกับใครน้อยแต่พอได้มาขายก็โอ้มันงานอดิเรกเนาะเราชอบแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไปหน่อยลายโฮเปราะค่ะผืนนี้ก็จะเล่นสีเขียวนะคะเล่นสีเขียวอ่อนลายโบราณเป็นงานตีกรอบเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์กันไปคนละแบบนะคะต่างกันเล็กต่างกันน้อยเชิงบนเชิงล่างลายปากกาปรำนะคะต่อด้วยลายปากกาปรำดอกมะเขือเชิงก็สวยมากนะคะเชิงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยมากถ้างานตีกรอบเนี่ยงานเขาจะแบบเรียบร้อยนะคะตีกรอบด้านหน้าด้วยเห็นไหมคะเส้นตรงตรงเหมือนขีดเส้นกับปากกาเลยอะค่ะลายหน้านางอลังการมากนะคะมีชายครุยสีสวยและยิบระยับเหมาะที่จะใส่ออกงานกลางวันนะคะลายนี้โฮปลอกมัดได้สวยมากอะผืนนี้ค่ะงานอำเภอสังขะสวยๆชอบนะคะหนึ่งคูณสองเมตรสิบหกเซนติเมตรผ้าแน่นดีจังเลยผืนนี้ค่ะผ้าแน่นแล้วก็มีน้ำหนักนะคะสดใสสว่างตาดีค่ะผืนนี้ก็เป็นโฮเปาะอีกแบบหนึ่งนะคะโฮเปาะตีเกลียวกับโฮเปาะที่ไม่ตีเกลียวนะคะมีความหรูหราอลังการแบบต่างๆกันไปเนาะลายโบราณทั้งคู่เลยค่ะผืนนี้จะเป็นลายร่างแหลายเล็กบางทีพี่ๆก็ชื่นชอบลายเล็กๆนะคะให้ชมก่อนไกลๆชมไกลๆก่อน
1คูณ2เมตร10เซน1คูณ2เมตร10เซนค่ะพยายามจะให้เกินๆมาหน่อยนะคะสำหรับงานผ้าพี่ๆถ้าทำได้น้องนัทก็ขอให้มีเกินๆหน่อยเผื่อมีหน้านางนกคู่นะคะลายขนาบหน้านางเชิงคู่บนล่างลายปากกาปรำและลายต้นเทียนค่ะแบบโบราณเลยนะคะเป็นลายล่างแหเกสรสีเขียวเดี๋ยวไปชมความพิเศษใกล้ๆกันค่ะราคา 4,200 เท่ากันเลยนะคะเซตนี้เซตบ้านโนนสง่าชุดนี้นะคะงานสวยมากงานเป๊ะชั้นครูนะคะทอควบไหมตีเกลียวด้วยจะเป็นสีแดงนะคะเส้นที่ตีเกลียวจะเป็นสีแดงเมื่อสักครู่เนี่ยเส้นตีเกลียวจะเป็นสีเหลืองเนาะพี่ๆค่ะอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะในขณะที่ทอ5ตะกอยกดอกพริกไทยนะคะก็จะมีการทอควบไหมตีเกลียวแทรกเข้าไปในเนื้อผ้าส่วนลายมัดหมี่เนี่ยเกสรสีเขียวชื่อลายล่างแหนะคะล่างแหล่างแหล่างแหก็คืออบด้วยดอกไม้สีเหลืองนั่นแหละค่ะมองไกลๆนะคะก็จะเป็นลายล่างแหสวยดีนะลายเล็กๆนะคะเผื่อพี่ๆชื่นชอบแบบลายเล็กดีนะน้องนัทพื้นจะเป็นพื้นสีเม็ดมะขามแต่ลายเขาเล็กแล้วก็ต่อกันนะคะก็จะเห็นเป็นเหลืองกับเขียวนุ่งก่อนนุ่งให้พี่ๆชมดีกว่าว่าลายเล็กนุ่งออกมาแล้วเป็นประมาณไหนผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มนุ่งง่ายผืนนี้ถ้าเอาไปนุ่งสดก็นุ่งง่ายอยู่โดนพัดลมนะโดนพัดลมนิดนึงราคา 4,200 บาทค่ะมีผืนไหนอีกมานะคะผืน4เมตรแล้วค่ะพี่ๆค่ะไหมทอง4เมตรหนูเอามาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูก็ช่างกล้าเนาะช่างกล้าออกมาไม่ได้หรอกชอบนะคะถ้าเจอแล้วชอบก็เอามาแล้วถูกใจจะถูกใจก็จะต้องเอามานี่ผืนนี้4เมตรค่ะชื่อลายโคมหรือลันยูนทมนะคะให้พี่ๆชมก่อนเดี๋ยวขอพับเพื่อที่จะได้เห็นหน้านางนะคะเอาหน้านางมาชูดีกว่าถ้าชอบก็เอามาแล้วคัดมาจากหลายผืนมากเลยแต่เราชอบผืนนี้เพราะว่าเป็นงาน3ตะกอเนื้อเรียบไหมทองเนื้อเนียนกริบเลยนะคะตีกรอบด้วยหน้านาง1ชั้น2ชั้น3ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นหน้านาง3ชั้นนะคะราคา 13,500 บาทค่ะวันนี้ราคาหมื่นขึ้นจะมีอยู่แค่2ผืนนะคะแต่ไหมทองจะมีผืนนี้เป็นผืนที่2ผืนแรกเนี่ยเป็นงาน5ตะกอผืนที่2เป็นงาน3ตะกอ4เมตรนะคะก็คือผืนนี้นี่เอง
มาให้พี่ๆได้ชมอันนี้ก็คือผ้าสมปักปูมนะคะผ้าสมปักปูมงามมากอ่ะงานชั้นครูอลังการแบบโอ้โหงานบ้านโนนเจริญนะคะจากอำเภอสังขะค่อยๆชมช้าๆสามตะกอนเนื้อเรียบไหมทองเนื้อแบบเนียนกริบเลยหน้านางก็อลังการนะคะสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบเก็บผ้าไหมแบบความสมบูรณ์แบบนะคะเก็บได้เลยผืนนี้ผ้าดีด้วยผ้าดีมากนะคะผ้าดีมากชื่อลายระยุนธมนะคะระยุนธมงานชั้นครูค่ะราคา 13,500 บาทพอได้ค่าขนมนะคะรุ่นนี้พี่ๆไปสืบหาก็จะเจอตั้งแต่เนี้ยละค่ะ 13,500 13,700 13,800 14,000 กว่านะคะจะอยู่รุ่นราคาจะอยู่ลดหลั่นกันไปเท่านี้น้องนัดขอแค่พอได้ค่าขนมแต่ที่พิเศษกว่าก็คือเราจะเย็บริมให้นะคะเดี๋ยวจะเย็บริมให้ตอนนี้เย็บริมมาแบบนี้จะเย็บถาวรให้แล้วก็อาบน้ำยาล็อกสีให้ค่ะอันนั้นคือที่ได้พิเศษนะคะพี่ๆค่ะจะไม่สดจากกี่สักทีเดียวนะของที่ร้านนี่คือก็จะมาแบบดูแลให้ก่อนที่พี่ๆจะใช้งานนะคะสวยมากเลยให้ชมลายใกล้ๆความแบบความแน่นของลายนะคะจะไปนุ่งเป็นหน้านางชายโพกนะคะหรือว่านำไปเป็นจงกระเบนก็ได้ทำเป็นเรสก็ได้ตัดชุดก็ได้นะคะตัดชุดนี่นัดแอบเสียดายน้องนัดเสียดายเพราะว่าเป็นงานตีกรอบด้วยไหมทองด้วยนะคะผ้าสมปักปูมเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนะคะผูกเอวไว้ก่อนน้องนัดจะเจอพี่ๆทักถามมาเหมือนกันว่าผ้าปูมผ้าสมปักปูมต่างกันยังไงนะคะผ้าปูมโดยมากนักนัดมักจะได้ยินทางสุรินทร์จะเรียกผ้า3เมตรนั่นแหละค่ะ3เมตรนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยววันนี้มียกแหละกลุ่มลายกุหลาบพันปีรุ่น 5,500 น้องนัดนะคะเขามักจะเรียกกันว่าผ้าปูมแล้วถ้าสมปักปูมก็คือผ้าที่มีความแบบวิจิตรอลังการมีเชิงนะคะมีเกลยเชิงมีการตีกรอบของที่มาของผ้าไหมสมปักปูมนะคะนานมาแล้วตั้งแต่แบบสมัยเจนละนะคะเจนละนี่ก็คือจะเป็นอาณาจักรเจนละของฝั่งเขมรนานแล้วก่อนที่จะเป็นเขมรน่ะสมัยก่อนน่ะจะเป็นขอมเราจะได้ยินว่าวัฒนธรรมขอมใช่ไหมคะก่อนขอมก็จะเป็นเจนละเป็นอะไรอีกเนาะเป็นชื่อเป็นแบบชื่อฟูอะไรนะคะน้องนัทจะจำไม่ได้นะคะเหล่านี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมเก่าดั้งเดิมซึ่งเป็นการแบบล่าอาณานิคมมีการแบบปกครองนะคะซึ่งในสมัยนั้นนะคะผู้ปกครองหรือพระเจ้าแผ่นดินของอาณาจักรต่างๆเหล่านั้นนะคะในฝั่งเขมรเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับสมมุติเทพนะคะได้เมืองมาแล้วก็จะสร้างบ้านแปลงเมืองทำเป็นปราสาทหินนู่นนี้นั้นนะคะแล้วก็มีข้าทาสบริวารมีคนไปรับใช้ค่ะทีนี้ในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้แหละเป็นผ้าสไตล์เนี้ยแล้วก็จะมีความแตกต่างกันอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นผ้าที่พระเจ้าแผ่นดินไว้ปูมบำเหน็จนะคะเขาก็จะเรียกว่าผ้าปูมให้กับเราเจ้าขุนมูลนายที่ทำความดีความชอบนะคะก็จะได้เป็นผ้าปูมบำเหน็จหรือเรียกว่าผ้าปูมผ้าสมปักผ้าปูมนะคะแต่พอมาประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาทางฝั่งไทยนะคะอาจจะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารัตนโกสินทร์มานะคะ
การทำก็วิจิตรการตาขึ้นก็กลายมาเป็นผ้าสมปักปูม4เมตรบ้างแบบนี้นะคะก็เป็นที่มาอันนี้น้องนัดเล่ามาจากไหนส่วนหนึ่งก็คือหาข้อมูลจากทางแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะที่มีผู้ได้ทำไว้แล้วอย่างของธนาคารกรุงศรีอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นจดหมายเหตุกรุงศรีอย่างเงี้ยค่ะหรือจากเจ้านายเก่าของน้องนัทนะคะท่านประมงจังหวัดนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นประมงจังหวัดอยู่จังหวัดสุรินทร์น้องนัทเข้าไปดูผ้าไปหาความรู้เรื่องผ้าไปนั่งคุยที่บ้านท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเริ่มมานานแล้วนะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็เข้ามาจนถึงฝั่งไทยนะคะซึ่งในสมัยก่อนอะถ้าเป็นเจ้าขุนมูลนายก็จะนุ่งผ้าที่แบบมีความอลังการแบบนี้แต่สมัยนี้ไม่ถือแล้วนะคะก็คือถ้าเรามีกำลังซื้อหรือเรามีความชื่นชอบหรือเป็นสไตล์ที่เราแบบชื่นชอบนะคะสะสมเราก็สามารถที่จะซื้อเก็บได้ในยุคนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในยุคตะก่อนนั้นเลยโบราณเลยนะคะเป็นชนพื้นเมืองเนี่ยเขาจะไม่นุ่งผ้าลายเลยนะคะจะไม่นุ่งผ้าที่เป็นลายแบบนี้จะเป็นสำหรับเจ้าขุนมูลนายนุ่งตามยศขึ้นไปนะคะถ้าเป็นสามัญชนนะคะก็จะนุ่งผ้าลายพื้นนะคะสีพื้นนั่นเองอาจจะเป็นผ้าแบบสองตะกอคล้ายๆผ้าสองตะกอของเราอย่างเงี้ยนะคะแบบนั้นมากกว่าเป็นลายโบราณอีกแบบนึงเหมือนที่นัดเล่าให้ฟังอะอย่างเช่นลายอัมปมลายปากกามะออมอะไรเงี้ยก็จะเป็นลายที่สืบทอดมานานเป็นพันปีนั่นก็เช่นกันแต่ว่าก็จะเป็นในกลุ่มของผ้าสไตล์ของสามัญชนที่ใช้นุ่งคนทั่วไปเนี่ยค่ะนุ่งกันชาวบ้านนุ่งกันนะคะก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะในแบบของเพิ่มรักไหมไทยนะคะในความเข้าใจของน้องนัทอาจจะมีผิดมีถูกนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากน้องนัทบางทีน้องนัทไม่กล้าเล่าลึกมากนะคะแต่ก็ตามความเข้าใจน้องนัทเองก็จะประมาณนี้นะคะเล่าให้ได้รู้จักในส่วนของผ้าสมปักปูมเพราะว่าวันนี้ก็เอามายกแล้วก็สวยๆเนาะแล้วก็จะเป็นไหมทองนะคะไหมทองอันนี้จะเป็นเจ07ไข้นางลายค่ะไว้กับไทยนางลายนะคะไหมบ้านเนื้อก็จะเนียนๆวันนี้มีไหมทองอีกเนื้อหนึ่งมาให้ชมด้วยซึ่งเป็นไหมทองที่เขาเรียกอีกแบบหนึ่งสำหรับไหมบ้านพี่ๆรอชมช่วงท้ายๆนะคะเป็นไหมทองที่คัดจากไหมบ้านก็จะเป็นคัดด้วยไซส์ค่ะซึ่งชาวบ้านก็เรียกว่าไหมทองไหมเงินเหมือนกันนะคะมีให้ชม2แบบแต่ทองที่เคยเข้าร้านน้องนัดบ่อยๆประจำก็จะเป็นทองเนื้อเนี้ยค่ะไหมทองเนื้อเนี้ยนะคะเนื้อเนียนๆสัมผัสแล้วรูปแล้วก็จะรู้สึกว่าลื่นๆมือสบายมือนะคะผิวๆแน่นๆเนียนๆนะคะอีกพื้นหนึ่งเป็นไหมจุนไหมน้อยค่ะลายสร้อยดอกหมากเป็นหน้านาง2ชั้นนะคะผืนนี้ก็4เมตรเช่นกันค่ะเป็นงานยกดอก5ตะกอทอยกดอกพริกไทยค่ะสร้อยดอกมากเล็กๆเลยลายเล็กๆเชิงบนเชิงล่างเป็นลายทะเลวนต่อด้วยนะคะจากหน้านางเนี่ยช่วงบนเนี่ยจะเป็นทะเลวนแล้วก็ต่อด้วยลายปากกาปรำนะคะต้นเทียนเป็นงานตีกรอบเช่นกันค่ะก็จะเป็นงานชั้นครูนะคะลายเล็กๆเอาไปทำเป็นจงกระเบนได้นะคะช่วงหน้านางค่ะให้ชมช่วงหน้านางก่อนเป็นหน้านางลายนกคู่2ชั้นสวยขอบคุณกำลังใจหัวใจที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีพี่ปองด้วยนะคะนะคะลายสร้อยดอกหมากก็จะลายเล็กๆค่ะลายเล็กๆงานแถบอำเภอสังขะ
เป็นงานห้าตะกอทอยกดอกพริกไทยนะคะสมปักปูมเช่นกันผืนนี้ยาวมากหนึ่งคูณสี่เมตรหนึ่งคูณสี่เมตรตัดชุดหรือทำเป็นเรสก็ได้นะคะสำหรับพี่ๆที่แบบว่าจบในชุดเดียวนะคะก็เอาเลยนะคะทักทายเข้ามาได้เลยพื้นนี้ราคาจะเบาลงมานะคะราคาอยู่ที่ 12,500 บาทค่ะ 12,500 บาทค่ะถ้างานพี่ๆมีความพิเศษจริงๆนะคะบางทีพี่ๆหนูไม่เจอในช่วงจังหวะที่ทักมาก่อนผ้าขึ้นไลฟ์นะไม่ต้องห่วงนะว่าทักมาก่อนบอกราคาก่อนไม่ได้ยกในไลฟ์แล้วบอกแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเป็นผ้าชุดที่เป็นงานคัดงานหัวจริงๆน้องนัดก็แจ้งราคาตามนั้นเราจะแจ้งตรงกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยงานราคาสูงอ่ะบางทีรุ่นก่อนหน้านี้พี่ๆเอ๊ะทำไมรุ่นก่อนมี 8,500 มี 9,700 อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานอีกเนื้อนึงเป็นงานอีกประเภทนึงมาไม่เหมือนกันงานแต่ละรุ่นมาไม่เหมือนกันอย่างงานชุดเนี้ยเป็นงานคัดนะคะก็ขึ้นเป็นหลักหมื่นอัพเลยน้องนัดก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ทำไมถึงเอามานะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็คิดแล้วว่าเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเป็นงานอดิเรกมีพี่ๆชอบก็เข้ามาอย่างเงี้ยน้องนัทไม่ได้สนใจว่าคนดูเท่าไหร่คนจะแชร์กี่คนนะคะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจว่าช่วยกันแชร์น้องนัทนิดนึงนะคะแล้วก็ชื่นชอบอันไหนก็รับเข้ามาไม่ได้เร่งพี่ๆด้วยว่าเออเนี่ยดูเสร็จแล้วรีบกด 3F นะคะรีบโอนอะไรอย่างงี้ก็ไม่เร่งขนาดนั้นถือว่าเรามาเป็นงานอดิเรกด้วยกันน่ะเนาะพี่ๆค่ะสบายๆไปเรื่อยๆรุ่นนี้จะเป็นงาน3เมตรสังขะเหมือนกันค่ะจะเป็นลายกุหลาบพันปีนะคะกุหลาบพันปีเชิงบนเชิงล่างลายใบสีเนี่ยอันนี้จะเป็นผ้าปูมนะคะผ้าปูมโบราณ3เมตรเนื้อแน่นเลยค่ะเชิงบนเชิงล่างลายใบสีนะคะเนี่ยค่ะกุหลาบพันปีวันนี้นะคะกุหลาบมาเป็นดงเลยงานเรียบร้อยน้องนัดก็รับมาเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่มาแล้วลูกค้าถามหาว่าเอ้าหมดแล้วหรอน้องนัดก็เลยบอกเขาว่ามีอีกไหมนะคะทอมาอีกได้ไหมทอมาเต็มเลยทีนี้เพราะเราบอกเองว่าเราอยากได้นะคะแต่น้องนัดจะไม่สั่งแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าหนูเอานะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าขอคัดนะถ้ามีผ่านนะคะขอคัดงานนะคะขอคัดงานเรียบร้อยแต่ลายนี้สนใจนะคะให้ทำมาอีกลายกุหลาบพันปีค่ะสวย3ตะกอเนื้อเรียบนะคะ3ตะกอเนื้อเรียบดอกจะแบบกระจ่างกระจ่างชัดๆ ชื่อลายเป็นมงคลดีนะลายดอกกุหลาบพันปีนะคะขอให้เรามีแบบอายุยืนเป็นพันปีแบบนี้บ้างหรือว่าเหนื่อยแล้วเราต้องอยู่ดูความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้มันก็มีทั้งสุขและทุกข์นะคะปะปนกันไปเป็นเรื่องปกติแต่ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะรับผิดชอบตัวเองเป็นห่วงพี่ๆมากๆเลยอ่ะนครอ่ะประมาณ40ลายได้นะคะ40กว่าลายแต่ที่อื่นนี้สิเราว่าเราเยอะแล้วนะคะที่อื่นนี่แบบว่าอย่างนี้เลยนะคะอ่านข่าวแบบปิดตาดูแต่แอบเปิดนิดนึงเยอะจริงๆต้องใช้ชีวิตแบบอันไหนเครียดก็อย่าไปดูนะคะอย่าไปเสพมากแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะ
รุ่นกุหลาบพันปีนะคะรุ่นนี้ทั้ง3ผืนราคา 5,500 เท่ากันนะคะหนูก็ยกให้ชมทั้ง3ผืนเลยต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงตรงเชิงเนี่ยค่ะเชิงใบสีเหมือนกันก็จริงนะคะแต่เป็นใบสีต้นเทียนกับใบสีแบบคล้ายๆกับเป็นดอกพิกุลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะใบสีต่อด้วยคล้ายๆกับลายดอกพิกุลส่วนผืนที่2ต่างกันแค่ตรงนี้ละค่ะผืนส่วนผืนที่2เป็นใบสีแล้วก็ต่อด้วยลายต้นเทียนนะคะตรงนี้นะตรงนี้ต้นเทียนนะคะอื่นๆนะคะตรงผืนก็จะเหมือนกันเลย2ผืนนี้จะเป็นคู่แฝดกันเหมือนกันเลยค่ะ3เมตรราคา 5,500 บาทค่ะบาทผ้าแน่นนะคะผ้าแน่นงานคัดคุณภาพคัดเกรด A มาเลยน้องนัดดีใจมากนะคะเคยมีความฝันค่ะว่าทั่วทุกมุมโลกได้ชมผ้าไหมของน้องนัดแล้วนะคะก็อยากจะเห็นพี่ๆน่ะถ่ายรูปให้น้องนัดได้ชมโหอาทิตย์ที่แล้วน้องนัดมีความสุขมากอย่างบางประเทศตอนนี้ยังมีหิมะอยู่ใช่ไหมคะก็ขอค่ะขอให้พี่ๆเขาแบบช่วยทำให้ฝันน้องนัดเป็นจริงหน่อยช่วยถ่ายผ้าไหมใส่ชุดผ้าไหมแล้วก็ไปถ่ายที่แบบข้างหลังเป็นหิมะค่ะให้เราดูนะคะพี่ๆก็ส่งกลับมาให้น้องนัดดูแบบมีความสุขมากได้เห็นนะคะว่าโอ้เนี่ยผ้าไหมได้ไปแตะมุมโลกตรงนู้นตรงนี้แล้วนะคะผ้าไหมของเราผ้าไหมของไทยของแม่แม่ป้าๆที่เขานั่งทอกันตึ๊กตักตึ๊กตักเนี่ยนะคะก็แบบบินข้ามฟ้าข้ามทะเลไปถึงนู่นเลยไกลแค่ไกลนะคะก็ไปก็ดีใจที่ตรงเนี้ยเป็นเหมือนสื่อนะคะเพิ่มรักไหมไทยตรงเนี้ยเป็นเหมือนสื่อที่คอยเชื่อมโยงคอยอธิบายให้พี่ๆได้เข้าใจได้รู้จักสงสัยตรงไหนก็สอบถามถ้าตรงไหนน้องนัดไม่รู้น้องนัดก็ถามไปที่กี่ทุกวันนี้ก็ยังหาความรู้อยู่นะคะถามกับน้องเขาไหมเลี้ยงยังไงเมื่อไหร่จะสุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางกี่อ่ะซึ่งวันนี้จะมีให้ดูด้วยที่เป็นไหมบ้านทั้งผืนนะคะเขาเลี้ยงไหมเองนะคะคัดไหมเส้นไหมเองโอ้นานกว่าจะได้ผืนหนึ่งเพราะว่าก็ต้องมาคัดนะคะคัดเส้นไหมด้วยอะไรด้วยก็เป็นความรู้ที่น้องนัดอ่ะคอยศึกษาแล้วก็มาบอกมาเล่าต่อให้พี่ๆนะคะเป็นหน้าที่ของน้องนัดนะคะที่ได้อธิบายตรงนี้แต่ก็เป็นความสุขเป็นหน้าที่ที่มีความสุขมากๆนะคะถึงจะทำร่วมไปกับงานประจำบ้างในเวลาที่ว่างก็ยังโอเคค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่ยังสนุกกับตรงนี้อยู่เนาะมาต่อกุหลาบพันปีผืนที่3ผืนนี้พิเศษหน่อยเป็นงานอำเภอขวาวศรีนครินทร์นะเนี่ยค่ะต่างกันนิดนึงเชิงไม่เหมือนกันนะคะใบสีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลายนะคะเหมือนลายดอกพิกุลนะคะแล้วก็เนื้อผ้าจะเป็นทอโคบไหมตีเกลียวนะคะทอโคบไหมตีเกลียวด้วยส่วนหน้านางก็จะเป็นหน้านางปูมนะคะน้ำไหลแบบนี้ยังไม่ได้อาบน้ำยามานะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆสั่งผืนนี้ก็คือเดี๋ยวนัดเย็บริมให้นะคะริมยังไม่ได้เย็บราคาเท่ากันค่ะ3ผืนเลย1คูณ3เมตรถ้าชื่นชอบนะคะแจ้งรับเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้มี3ผืนนะคะจริงๆมี4มี2เมตรด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยยกให้ชมไปทีละเซตก่อนลายใบไม้นะคะก็เป็นงานชุด3เมตรเหมือนกันค่ะลายใบไม้นี่เป็นลายโบราณลายเล็ก
ทอควบไหมตีเกลียวเหมือนกันค่ะราคา 5,500 เท่ากันนะคะผ้าปูม3เมตรเชิงใบสีค่ะจะไปชมใกล้ๆกันสวยนะชมใกล้ๆสวยมากนะคะเป็นตีเกลียวแบบนูนค่ะเป็น3ตะกอตีเกลียวแบบนูนนะคะเวลาสัมผัสจะรู้สึกได้ถึงความเป็นลูกฟูกนะคะเป็นเนื้อลูกฟูกพิเศษมากทำเชิงสวยมากเชิงใบสีแล้วก็ลายใบไม้ค่ะถ่ายรูปไกลๆจะไม่ชัดน้องนัทจึงอยากให้พี่ๆชมในไลฟ์นะคะถ้ามันเยอะก็คือเราสามารถชมย้อนหลังแล้วก็มาไล่ได้อะค่ะลูดไปนะคะลูดไปชมผืนที่เราชอบได้แบบนั้นดีกว่าเนาะเพราะถ่ายรูปเนี่ยบางทีแสงไม่ได้บ้างอะไรบ้างจากสีแดงถ่ายออกมากลายเป็นสีชมพูบ้างหรือเป็นสีแดงแป๊ดบ้างเงี้ยนะคะแต่เวลาในไลฟ์บางทีน้องนัทพยายามหันซ้ายหันขวาเพื่อให้แบบได้เห็นนะคะได้เห็นสีอย่างน้อยสีจริงต้องออกมาสักมุมมั้งแหละเนาะถ้าไหมเขาเหลือบเงานะคะเราก็พยายามจะให้เห็นชัดๆเนี่ยค่ะลายใบไม้เนาะราคา 5,500 เป็นผ้าปูม3เมตรค่ะผ้าแน่นมากแน่นจริงๆนะคะปึ๊ดๆเลยเนื้อดีผ้าปูมต่อจากผ้าปูมน้องนัดมางานอะไรต่อวาดสี่ทิศวันนี้มีงานวาดด้วยไม่ใช่พระนะคะแล้วก็ไม่ใช่ต้นไม้เป็นชื่อลายค่ะงานอำเภอของศรีนครินทร์นะคะเป็นโทนสีงาช้างค่ะโทนสีงาช้างนะคะโทนสีงาช้างใส่แล้วสวยมีเสน่ห์เป็นงาน5ตะกอ5ตะกอนะคะยกดอกลูกแก้วไม่แน่ใจเรื่อง5หรือ6เดี๋ยวน้องนัดเช็คให้อีกทีนึงนะคะเหมือนจะ6นะเพราะว่าอันนี้จะใหญ่หน่อยลูกแก้วจะใหญ่หน่อยนึงมีมา2ชิ้นเท่านั้นค่ะชื่อลายวานสีทิศพื้นเป็นสีงาช้างสีแดงโอบด้วยสีเหลืองส้มนะคะสีเหลืองส้มวานสีทิศดอกวานสีทิศสีงาช้างสีแบบสวยสะอาดตานะคะงามจังเลยราคาก็แค่ 3,800 บาทเท่านั้นนะคะยังไม่อาบน้ำยานะเดี๋ยวถ้าส่งชอบจังสีงาช้างใส่กับเสื้อขาวรองเท้าก็ขาวไปทั้งตัวเลยนะชมไปเรื่อยๆนะพี่ๆค่ะถัดจากนี้ก็จะเป็นสไตล์พาสเทลมินิมอลนะคะสับใหม่วัยรุ่นเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเอ๊ะอะไรแบบไหนตอนนี้ก็เราก็ดูแบบสีแบบสดๆเด้งๆไปก่อนสวยๆมองมุมไหนก็สวยไปก่อนนะคะสามพันแปดร้อยบาทค่ะลายดอกว่านสีทิศเป็นไหมจุนนะคะงานอำเภอของศรีนครินทร์ค่ะสวยเป๊ะมากนะคะผ้าไหมสุรินทร์ทั้งร้านเลยค่ะพี่ๆค่ะงานคัดคุณภาพราคาก็ตามแจ้งในไลฟ์เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมมาได้นี่ผืนนี้ก็จะมีความเป็นกลิ่นอายของผ้าเขมรนะคะลายพัตตะบองค่ะลายพัตตะบองหางนกยูงต้องขึ้นทางไหนนะหางนกยูงถูกไหม
ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะคะขึ้นทางนี้แหละนะคะเชิงบนเชิงล่างลายใบสีหรือใบสไลด์นะคะต่อด้วยลายต้นเทียนขนาดผ้า1คูณ2เมตรค่ะเป็นงานยกดอกลูกแก้วนะงาน6ตะกอยกดอกลูกแก้วหน้านางนะคะหน้านางลายโบราณแล้วก็ตัวสิ้นเนี่ยสวยมากเป็นลายพัตบองนะคะพัตบองแบบหางนกยูงสวยดีเนาะสวยสวยลองนุ่งกันดูดีกว่า 3,800 บาทเช่นกันค่ะเนี่ยนะมีหน้านางชายครุยค่ะพี่ๆที่เห็นว่าเป็นงานหน้านางชายครุยทั้งหลายเนี่ยสามารถเอาไปพับแล้วก็ทำสบายได้นะคะเอาไปเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ด้วยพับครึ่งพับครึ่งของครึ่งแล้วแต่เลยค่ะพอผ้าที่ใช้เป็นนานๆเขาจะนิ่มแล้วนะคะสามารถที่จะพับลดสัดส่วนลดขนาดเขาลงได้ผ้าหนึ่งผืนได้ทั้งนุ่งได้ทั้งห่มนะคะได้ทั้งสบายใช้ให้คุ้มเลยค่ะพี่ๆบางท่านตัวเล็กอีกผ้า2เมตรยังสามารถทำเป็นเดรสได้อีกนะคะก็คุ้มไปอีกนะคะสวยแบบว่าเดินที่ไหนก็เพื่อนต้องมองแน่นอนลายแบบนี้นะคะสวยมากพัตตะบองเป็นโทนสีงาช้างนะคะโทนสีงาช้างตัวพื้นนะคะแล้วก็จะเป็นลายมัดหมี่พัตตะบองให้ชมใกล้ๆนะคะสวยๆเป็นผ้าเข้าใหม่นะคะงานชุดนี้แล้วก็5ตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะเชิงบนเชิงล่างลายใบสีวันนี้ใบสีมาเยอะมากเป็นงานลายร้อยดาวค่ะร้อยดาวนี่หน้านางลายโบราณมีชายครุยนะคะเชิงบนเชิงล่างเป็นเชิงใบสีแล้วก็ริมผ้าสีแดงก่ำร้อยดาวร้อยดาวส่วนมากจะมาเป็นงาน3ตะกอรอบนี้มาเป็นงาน5ตะกอยกดอกลูกแก้วร้อยดาวหรือร้อยเส้นนั่นเองสวยดีนะคะสวยไปอีกแบบนึงเป็นลายที่มัดได้แบบมหัศจรรย์นัดยังนั่งสงสัยว่าเวลานั่งดูผ้าลายร้อยดาวค่ะสงสัยทุกทีว่าเขาจัดวางสียังไงทำไมถึงได้แบบพอมองไกลๆแล้วมันเหมือนเป็นภาพ3มิติอะค่ะบอกไม่ถูกเดี๋ยวพี่ๆดูเอา เดี๋ยวน้องนัดจะถอยให้ชมมันเป็นลายเล็กๆแต่ต้องมีการจัดวางสีให้เป๊ะนะคะร้อยดาวเนี่ยจะเป็นลายโบราณลายเล็กๆเป็นลายประยุกต์มาจากลายล่างแห่โบราณนะคะมองไกลๆนะคะพี่ๆก็จะเห็นแบบเห็นเป็นลายแบบเป็นร้อยเรียงกันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะไม่ใช่ลายมั่วนะคะลายไม่มั่วเลยอ
แอบมีความเป็นลายฟันปลาอยู่เรียงกันนะคะขาวเขาอยู่แถวเดียวกับขาวฟ้าอยู่แถวเดียวกับฟ้าเขียวอยู่แถวเดียวกับเขียวแดงอยู่แถวเดียวกับแดงนะคะเป็นลายที่แบบสวยแปลกตาชอบราคา 3,800 บาทเท่ากันค่ะเอาไปนุ่งสดเอาไปตัดก็ได้นะคะผืนนี้2เมตรต่อไปก็จะเป็นงานโทนสีพาเทลนะคะในกลุ่มที่น้องนัดนุ่งนี่แหละเดี๋ยวขอขยับเข็มขัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวหลุดกลัวผ้าช้ำหนูไม่กล้ามัดแน่นมากนะคะเป็นโทนสีพาสเทลนะคะพี่ๆที่ชื่นชอบสไตล์มินิมอลลิชอะไรอีกล่ะน้องนัดมันจะเป็นวิถีชีวิตแบบตอนนี้ดังมากนะคะก็สำหรับคนญี่ปุ่นนะคะเริ่มมาจากญี่ปุ่นบ้างต่างประเทศบ้างที่เขาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเรียบๆน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ประมาณนั้นนะคะก็คือเนี่ยน้องนัดจะให้นิยามกับงานชุดนี้ซึ่งเป็นสีธรรมชาติซึ่งสไตล์มินิมอลหรือนักคนที่เป็นมินิมอลลิสต์นะคะเขาก็จะชอบอะไรที่แบบอิงธรรมชาติจะเป็นสีธรรมชาติก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้แต่จะเป็นแนวแบบสีอ่อนๆเอิร์ธโทนสีเบาๆดูแล้วสบายๆนะคะดูแล้วแบบหวานๆเบาสมองไม่เครียดหนูก็ให้นิยามกับงานชุดนี้ละกันอันนี้ก็จะเป็นงานคลั่งแล้วก็แก่นเขสีเหลืองนะคะผสมโคลนเป็นผ้าไหมสุรินทร์สีธรรมชาติจากบ้านคอโควัดขนาดก่อน1 คูณ 2 เมตรค่ะ1 คูณ 2 เมตรเป็นงาน3ตะกอทอยเย็บห่อเป็นงานเนื้อคุณหนูนะคะก็คือจะเป็นไหมเส้นเล็กเส้นยืนไหมจุนเส้นมุ่งเส้นพุ่งไหมดีเคไหมดีเคเนี่ยจะซับสีธรรมชาติได้ดีมากแล้วก็ทอยเย็บห่อได้นุ่มพริ้วมากๆเลยค่ะเป็นไหมเกรด A เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเวลาทอออกมาแล้วด้านหลังก็จะเห็นเป็นลายลูกแก้วเล็กๆฝังอยู่ในเนื้อผ้านี่ด้านหลังผ้านะคะส่วนนี้ด้านหน้าจะเป็นโทนแบบสีคลาสสิกเหลืองก็จะเป็นเหลืองแบบเหลืองทองเหลืองสีธรรมชาตินะคะมีเชิงคู่บนล่างชื่อลายดอกชบาค่ะสวยอีกแบบนึงนิยามให้นิยามนิดนึงเพราะว่าเหมาะกับสาวที่แบบงานยุ่งๆเครียดๆแต่อยากใส่ผ้าไทยแล้วแบบดูสบายๆดูเบาๆนะคะใส่ออกงานก็ได้นะงานเนื้อคุณหนูวันนี้มีมาหลายชิ้นเลยมาเป็นคอลเลกชันเลยค่ะหลายชิ้นก็เลยจัดเป็นคอลเลกชันมินิมอลลิสต์ให้เลยนะคะพาสเทลทั้งหลายเริ่มต้นผืนที่1 3ตะกอทอเหยียบห่อลายลูกแก้วเล็กๆในเนื้อผ้านะคะโทนสีคลั่งหน้านางน้ำไหลราคา 3,700 บาทนะคะผืนแรกทั้งเซตเลยราคา 3,700 บาทจะเป็นสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยค่ะไม่นุ่งก็นำมาเป็นผ้าคลุมไหล่ได้เป็นสบายได้เป็นผ้าพันคอได้นะคะถ้าจะมีความทิ้งตัวค่ะงานเนื้อนี้นะจะทิ้งตัวดีค่ะนะคะหวานหวานสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วนค่ะชมไปเรื่อยๆในเซตนี้นะคะราคาเท่ากันเลย
ก็จะเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกี่แล้วก็จะเป็นกี่เจ้าประจำนะคะผืนนี้ก็นุ่มพลิ้วมากๆเลยลายสร้อยดอกหมากเส้นยืนจะเป็นคลั่งผสมแกนเขนะคะจะออกน้ำตาลสนิมนะคะเส้นยืนจะเป็นสีน้ำตาลสนิมสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยผ้าจะนุ่มๆแล้วก็ลายสิ้นจะเป็นลายสร้อยดอกหมากเป็นสร้อยดอกหมากที่เป็นดอกหมากสีเหลืองอกขาวนะคะแล้วก็ดอกหมากสีชมพูอกขาวสลับกันอยู่แต่ดอกที่เด่นออกมาก็คือดอกที่เป็นสีเหลืองอกขาวเชิงบนเชิงล่างนะคะมีเชิงคู่แบบนี้ค่ะหน้านางน้ำไหลลายโฮนะคะลายโฮสีขาวนี่แหละมินิมอลของนัทพาสเทลนะคะเนื้อคุณหนูดูดีดูแพงแต่ราคาก็จับต้องได้อยู่นะคะราคา 3,700 บาทงานรุ่น 2,000 กว่าน้องนัทไม่ยกเลยใช่ไหมพี่ๆอาจจะนึกในใจยกไม่ทันค่ะได้สักประมาณวันหนึ่ง30ผืนก็เยอะแล้วนะคะหาโอกาสยกอีกรอบหน้านะคะมีอยู่ผ้ายังหลายผืนเลยวันนี้ได้ยกสักครึ่งหนึ่งได้มั้งนุ่งแบบหน้านางหางไหลก็ได้จะได้โชว์ชายครุยที่แบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งชายครุยผืนนี้จะสีเข้มสีสนิมค่ะแล้วก็ผ้านี้เวลาเหลือบเงากับแสงนะคะก็คือจะเหลือบเงาเป็นสีสนิมค่ะดอกสีเหลืองแต่เหลือบเงาเป็นสีสนิมนะคะสีน้ำตาลสนิมสวยไปอีกแบบค่ะสวยหวานเห็นไหมคะทันสมัยผ้าไหมสุรินทร์มีทั้งแบบสไตล์โบราณสไตล์ประยุกต์นะคะสไตล์หวานๆเข้ากับพี่ๆและสไตล์ต่างกันหรือแม้แต่คนเดียวกันนี่แหละแต่ว่าใช้ในโอกาสที่ต่างกันก็เลือกใช้ผ้าไหมที่แบบหลากหลายได้เลยร้านน้องนัดก็พอมีให้เลือกอยู่นะวันนี้นะคะพอจะมีให้เลือกว่าแบบไปงานหวานๆงานแต่งเขาใส่สีอ่อนๆกันนะคะไม่อยากใส่ชุดฉาดรุนแรงก็มาแนวนี้ได้นะคะลายโคมไฟค่ะลายโคมไฟผืนถัดมาก็เหมือนที่น้องนัดนุ่งนะคะมี2ผืนคู่เลยลายโคมไฟหน้านางลายโฮน้ำไหลเหมือนกันนะคะลายน้ำไหลโฮเนี่ยค่ะเส้นยืนจะเป็นสีน้ำตาลสนิมนะคะแล้วก็มีเชิงคู่บนล่างลายโคมไฟสวยอ่ะนะคะดูสว่างลายโคมแล้วก็จะเหมือนกับมีประกายรัศมีรอบๆนะคะสีเขียวได้จากใบสมอสีชมพูจากครั่งค่ะสีน้ำตาลพื้นก็จะเป็นครั่งและโคนนะคะสีจะออกแบบนูดๆเนื้อๆนะคะนูดๆเนื้อๆออกน้ำตาลค่ะสวยเป็นงานบ้านคอโคนะคะงานคัดงานเกรดราคา 3,700 บาทค่ะหอมมากเลยอ่ะผ้าก็จะนุ่มพลิ้วแบบนี้ค่ะเนื่องจากเป็นลายเดียวกันกับที่น้องนัดนุ่งนะเดี๋ยวตัวในอ่ะนุ่งเป็นหน้านางหางไหลใช่ไหมคะตัวนี้ขอนุ่งเป็นแบบหน้านางโบราณละกันเนาะช่วยกันกดแชร์นะคะกลางไลฟ์แล้วกดแชร์ให้น้องนัดนิดนึงสวยผืนนี้ก็สวยนะคะสวยเป็นแม่หญิงไทยลายคมไฟค่ะ
คอลเลกชันพาสเทลมินิมอลลิสต์ของน้องนัทนะคะมินิมอลสไตล์สวยดีสวยดีในแบบไทยๆค่ะเราก็มีความแบบว่าชิวๆเบาๆนะคะในแบบไทยๆในแบบผ้าไหมไทยพื้นนี้ขนาด1คูณ2เมตรไหมเช็คก่อนอ่ะ1คูณ2เมตรชื่อลายบายสีค่ะลายบายสีหรือลายบายสไลหน้านางเหมือนกันนะคะงานกี่เดียวกันเลยจะเป็นโทนสีชมพูนะคะสีชมพูฉ่ำๆอมน้ำตาลหน้านางเป็นสีเข้มนะคะสีสนิมเชิงคู่บนล่างลายเดียวกันต่างกันที่ลายสิ้นจะเป็นลายบายสีค่ะนี่นะคะลายบายสีหรือลายบายสไลค่ะพื้นเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอมเขียวนิดๆก็สวยดีดูเป็นธรรมชาติดีนะคะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยงานชุดนี้เส้นยืนไหมจุนเส้นพุ่งไหมดีเคค่ะดีเคก็ไหมแท้นะคะไหมสุรินทร์แท้เหมือนกันใบสีนี้จะเป็นลายโบราณเนาะพื้นถิ่นจะเรียกว่าลายใบสไลนะคะถ้าจะมีความทิ้งตัวนะคะนุ่งสดง่ายค่ะงานเนื้อนี้นะคะอุ้ยใบสีก็สวยเวลาอยู่บนตัวแล้วแบบลายเขามีความเป็นข้าวหลามตัดเนาะสวยดีนะคะด้วยความที่มีมัดหมี่ขาวอยู่ด้วยนะคะปนแล้วก็จะมีความดูมีความเป็นคุณหนูหน่อยนะคะสไตล์มินิมอลพี่ลองไปเซิร์ชต่อได้ทำไมน้องนัทถึงหมายความเป็นแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาดูแล้วเขาอย่างการฟังก์ชันการใช้งานเขาก็เยอะนุ่งเป็นสิ้นได้นุ่งได้หลายแบบทำเป็นผ้าสบายได้ผ้าคลุมไหล่ได้นะคะนี่แหละคือความเป็นมินิมอลของเขาและสีเขาก็เหมือนกับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะเป็นสีธรรมชาติเวลาที่อยู่บนตัวเราอ่ะก็จะดูแบบเบาๆเอิร์ธโทนหน่อยอย่างเงี้ยนะคะสบายตาเป็นอีกสไตล์หนึ่งของแบบผ้าสุรินทร์ผ้าไทยอะค่ะดูดีนะคะดูดีขอนำเสนอใบสีอีกผืนหนึ่งจะเป็นสีที่ออกอ่อนกว่าเพราะว่าเส้นยืนเนี่ยจะเป็นโทนสีนี้นะคะจะเป็นแก่นเขละโคนแบบนี้ค่ะนิดนึงนะคะใช้ไม่เยอะแก่นเขน่าจะมีการผสมเขียวเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะคะให้ออกเป็นแบบสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะถ้าเป็นใบสมอจะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะซึ่งครั่งที่ใช้กับผืนนี้จะเป็นครั่งน้ำสามนะจะเป็นครั่งน้ำสามให้ได้สีพาสเทลนะคะน้ำหนึ่งก็จะแดงไปใบสีเหมือนกันค่ะแต่เป็นใบสีที่อ่อนกว่าผืนนี้สีสบายตานวลๆกว่านะเดี๋ยวน้องนัดนุ่งให้ชมค่ะพาเทลสีละมุนนะผืนนี้จะดูละมุนหน่อยสีก่อนหน้านี้จะดูฉ่ำๆอันนี้ก็จะดูซอฟๆนุ่มๆแล้วแต่ความชอบอ
ดูหวานขึ้นมาอีกนิดนึงชอบในการเอาสีใบสมอมาทำเป็นพื้นนะคะจะดูนวลๆเขียวก็ไม่เขียวน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลนะคะดูดีมากดูสีแบบไม่เหมือนใครอะค่ะสีไม่ซ้ำใครดีเนาะเป็นโทนสีที่พิเศษหนึ่งครั้งไปบางทีทำมาลายเดียวกันพอครั้งหน้าก็เป็นคนละสีแล้วเพราะว่าใช้สีไม่เท่ากันสีธรรมชาติเราจะกะบอกว่าอ่ะรอบหน้าเอาผืนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยบางทีไม่เท่ากันนะคะออกมาเข้มกว่าบ้างน้อยกว่าบ้างนะคะทั้งที่เป็นงานลายเดียวกันสวยค่ะลายใบสีเวลาเอามานุ่งแล้วแบบสวยมากความเป็นพื้นกับความเป็นแบบดอกใบสีโอบขาวเนี่ยทำให้ดูเนี๊ยบดูดีมากนะคะเป็นสไตล์การแต่งตัวที่ดูแบบชอบหนูชอบช่วงนี้ชอบความเรียบหรูของเขาโอ้ยมีลายนี้ด้วยลายมังกรคาบแก้วค่ะสวยของเขาจะ49ลำนะคะของที่นี่ขนาดผ้า1คูณ2เมตรเช่นกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโครนนะคะโครนใบสมอแก่นเคนะคะจะได้สีอ่อนๆ นะคะนุ่งกันเลยดีกว่ามีเชิงคู่บนล่างลายดอกมะเขือประยุกต์ปากกาปรำผ้านุ่มพริ้วมากงานเข้าใหม่นะคะมังกรคาบแก้วโทนพาสเทลช่วงนี้นะคะจะเหมาะกับนัดมากช่วงที่งานเยอะแต่งตัวจะไม่เยอะนะคะถ้าช่วงไหนแบบว่างานเบาๆหน่อยก็จะมีเวลาแต่งตัวเต็มที่หน่อยแต่ไม่เยอะแต่ขอแบบเนี้ยบๆดีๆหน่อยว่าใส่ไปงานแต่งแล้วต้องรอดไปงานอะไรก็ต้องรอดนะคะก็คือดูดีอ่ะดูดีดูมีสง่าเรียบร้อยด้วยความเป็นผ้าไทยก็จะดูดีอยู่แล้วนะคะลายมังกรคาบแก้ว49ลำราคา 3,700 หมดเลยค่ะงานชุดนี้นะคะ 3,700 ทุกชิ้นเลยสำหรับงานโทนสีพาสเทลงานบ้านขอโคนะคะสามตะกอทอเหยียบห่อผ้านุ่มพลิ้วต่างกันที่ลายกับโทนสีที่ใช้แต่ทุกผืนจะเป็นสีธรรมชาติหมดเลยค่ะก็ให้พี่ๆชมให้จุใจไปเลยนะคะมาเป็นคอลเลกชันเลยจะนำไปใช้งานเป็นคอลเลกชันก็ได้นะคะยินดีเลยมาดูผืนนี้กันมีเรื่องเล่าเรื่องราวเยอะแยะมากมายสำหรับผืนนี้ค่ะกางก่อนขอยกเป็นผืนสุดท้ายนะผืนนี้จริงๆยังเหลืออีก3ผืนแต่พอแล้วนะคะได้พักผ่อนกันลายตะขอพระราชทานค่ะลายตะขอพระราชทานเป็นรูปตัว S นะคะตัว SS ย่อมาจากสิริวรรณวลีนะคะของท่านเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวลีนั่นเองนะคะเป็นลายที่ท่านพระราชทาน
ทั้งผืนเลยนะคะก็คือทั้งลายเชิงลายตัวสิ้นนะคะจะเป็นลายพระราชทานหมดเลยผืนนี้จะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนผ้านุ่มพริ้วมากพริ้วจนบางทีอ่ะคนไม่รู้มองไกลๆอ่ะคิดว่าเป็นไหมจุนเพราะว่าความนิ่มความพริ้วของเขาแบบนี้เลยแต่พอมองใกล้ๆถึงแบบโอ้ไหมบ้านนะคะไหมบ้านแล้วเป็นไหมทองก็คือในส่วนของลังไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะยังอยู่ไหมลังไหมน้องนัทอยู่อันเก่าไม่เป็นไรของกี่เนี่ยเขาจะไม่ใช่ลังไซส์นี้นะลังเขาจะผอมกว่านี้นะคะลังเขาจะผอมกว่านี้อีกเขาเลี้ยงเองด้วยนะคะสีจะเหลืองกว่านี้ก็คือจะไม่ใช่ชั้นนอกค่ะจะเป็นก่อนชั้นในสุดนะคะก่อนชั้นในสุดเนาะชั้นในสุดก็คือจะได้ไหมน้อยนะคะก่อนที่จะถึงตรงกลงกวางนะคะตรงที่เป็นไหมเส้นพุ่งหรือไหมมัดหมี่อะค่ะทางกี่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจะเป็นก่อนไหมน้อยซึ่งก็จะได้เป็นไหมทองนะคะไหมทองที่มาจากไหมบ้านค่ะคัดเอาแต่ไซส์นั้นมาเพื่อที่จะได้ผ้าที่แบบทอแล้วนุ่มแบบนี้ค่ะนุ่มไม่มีความแข็งไม่มีความกระด้างเลยนะคะไม่ต้องอาบน้ำยาก็นุ่มได้ผ้าเนื้อเนี้ยค่ะคือนุ่มมากแต่ก็จะมีขี้ไหมเป็นธรรมดาของไหมบ้านนะอย่างเงี้ยค่ะเป็นเนื้อจะมีขี้ไหมเพราะนี่ก็คือไหมบ้านจะดูรู้ตรงเนี้ยค่ะว่าอ๋อเนี่ยไม่ใช่ไหมจุนนะเพราะยังมีความเป็นขี้ไหมอยู่บ้างนะคะนะคะทีนี้ในส่วนของเส้นมัดหมี่ให้เสร็จก่อนเส้นมัดหมี่นะคะก็คือเป็นไหมทองแล้วก็สีแดงที่ย้อมเส้นมัดหมี่จะเป็นแดงคลั่งน้ำหนึ่งนะคะก็ทำให้ผ้าผืนนี้ดูแดงเข้มขึ้นมากว่าผืนชุดพาสเทลแต่ก็มีอิทธิพลของสีจากเส้นยืนจะเป็นสีชมพูตามนี้เลยตามสีที่ชายคุยเลยนี่คือสีของเส้นยืนค่ะจะใช้สีชมพูทีนี้เส้นไหมนะคะชมพูเคมีนะคะเส้นยืนจะเป็นชมพูเคมีทีนี้เส้นไหมที่เป็นไหมยืนนะคะก็จะเป็นไหมเงินไหมเงินคือไหมเส้นไหมเงินก็คือไหมที่เส้นเล็กมากนะคะเส้นเล็กมากจะอยู่ชั้นในแบบเกือบสุดๆเลยเส้นเล็กก็คัดมาอีกการคัดเส้นยืนยากพอๆกับการคัดเส้นพุ่งเลยเพราะเส้นยืนต้องดีจริงๆต้องเท่ากันจริงๆถึงจะสามารถทอไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนได้แบบได้เนื้อขนาดนี้ค่ะแล้วสีไม่ตกเลยนะคะสีไม่ตกเลยน้องนัทจะการันตีงานชุดนี้หน่อยค่อนข้างจะการันตีงานชุดนี้ที่สีไม่ตกเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติที่แบบธรรมดีมากเลยอะค่ะมีรีวิวให้ดูในเพจแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะสำหรับงานกี่นี้นะคะสวยมากผ้าจะนุ่มชื่อลายตะขอพระราชทานเดี๋ยวเรามานุ่มกันค่ะผืนนี้ราคาอยู่ที่ 4,400 บาทถ้วนนะคะไหมบ้านพุ่งยืนส่วนเส้นพุ่งเป็นไหมทองของไหมบ้านผ้านุ่มพลิ้วแล้วก็ราคาอยู่ที่ 4,400 บาทเส้นยืนนะคะช่างทอเขาจะเรียกว่าไหมเงินเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะของไหมทองที่เป็นไหมทองจากไหมบ้านนะคะด้วยการคัดจากเส้นไหมนานแล้วก็พิถีพิถันมากในการเตรียมเส้นไหมนะคะเลี้ยงกว่าจะเข้าฝักกว่าจะได้เอามาใช้งานพื้นแรกเลยก็ไปอยู่ต่างประเทศนะคะสวยดีเนาะตอนอยู่ในกี่น้องนัทอะยังมองไม่เห็นยังไม่ปิ๊งเขานะคะแต่พอมาอยู่บนตัวแล้วรู้สึกว่าสวย
มีความสวยพิเศษจริงๆชอบที่เป็นมัดหมี่ขาวอะค่ะตัดกับพื้นเข้มๆก็เป็นงานเอกลักษณ์เฉพาะกี่รอนานมากกว่าจะเสร็จแต่ละผืนนะคะนานจริงๆงานกี่นี้มาทีละผืนค่ะไม่มีที่จะมาทีละ 2-3 ผืนแล้วหลายเดือนนะคะกว่าจะมีเวลาว่างได้ทำปกติก็ทำนาเหมือนกันนะคะเป็นงานฝีมือจากบ้านนารุ่งค่ะอำเภอศรีขอรภูมินะคะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดก็คือจากกี่นะคะที่ให้ความรู้น้องนัดมาน้องนัดก็ติดตามงานเรื่อยกี่นี้ห่างกันเป็นปีกว่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งปีก่อนมาแค่3ผืนเองมั้งคะแล้วก็หายไปแล้วก็เนี่ยมาอีกกำลังสั่งอีกผืนหนึ่งนะคะนานแล้วอ่ะอีกผืนหนึ่งก็ยังไม่เสร็จทออยู่นานแล้วไม่บ้านนะคะใช้เวลาจริงๆค่ะน้องนัดให้ราคาแค่ 4,400 เท่านั้นนะคะสำหรับงานชุดนี้เดี๋ยวขอวัดขนาดนิดนึงคลั่งน้ำหนึ่งย้อมสองครั้งนะคะสำหรับงานนี้ย้อมซ้ำสองครั้ง1คูณ2เมตร18เซนค่ะ1คูณ2เมตร18เซนค่ะโอเควันนี้ก็ขอลาพี่ๆไปก่อนนะคะกับผืนนี้พิเศษทุกชิ้นเลยวันนี้มีแต่ผ้าที่แบบพิเศษค่อยๆไปไล่ดูค่ะชื่นชอบผืนไหนก็ทักทายน้องนัดเข้ามาได้นะคะแล้วเราก็ให้นัดวันกันว่าว่างกันวันไหนได้ส่งนะคะยังไม่ต้องเดี๋ยวน้องนัดค่อยบอกว่าโอนตอนไหนนะคะพี่ยังไม่ต้องรีบเดี๋ยวน้องนัดทำไม่ทันนะคะถ้าต้นสัปดาห์บางทีกลัวทำไม่ทันนะคะคุยกันก่อนค่ะวันนี้ก็ขอลาพี่ๆไปก่อนเนาะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักพี่ๆทุกคนค่ะ